รมคุณชายชาอึนกูเจมจิรายุสองหนุ่มดีออส่งตรงความหล่อจากปารีสแฟชั่นวีคบันเทิงวันที่22มิถุนายน2567 12:27 น.เฟรมคุณชายชาอึนกูเจมจิรายุสองหนุ่มดีออส่งตรงความหล่อจากปารีสแฟชั่นวีคคนดังฝั่งเอเชียเข้าร่วมชมโชว์เพียบปารีสแฟชั่นวีคเปิดตัวคอลเลกชันผู้ชายรับฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนห้องเสื้อระดับโลกอย่างดีออไลน์เสื้อผ้าผู้ชายก็ไม่พลาดเปิดตัวคอใหม่ในครั้งนี้กับโชว์ดีออเมนซัมเมอร์2025ที่ได้เชิญแขกคนสำคัญจากทั่วโลกรวมถึงฝั่งเอเชียเข้าร่วมมากมายทางด้านฮาวแอมบาสซาเดอร์จากประเทศไทยอย่างสองคนหนุ่มเจมจิรายุและไมค์ภาคภูมิก็ได้เดินทางไปยังฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมชมโชว์ไมค์ภาคภูมิเจมจิรายุทางฝั่งเกาหลีก็มีดีออแอมบาสเดอร์อย่างไอดอลนักแสดงสุดหล่อชาอึนอูพร้อมด้วยสี่หนุ่มไอดอล Tomorrow X Together อย่างยูหนิงไคแทยอนซูบินยอนจุนเดินทางไปปารีสเพื่อเข้าร่วมชมโชว์ครั้งนี้เช่นกันชาอึนอูแอร์พอร์ตลุค Tomorrow X Together Airport Look สำหรับบรรยากาศจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Dior Summer 25จะได้เห็นโมเมนต์ความหล่อของเหล่าคนดังที่ไปร่วมงานรวมทั้งภาพของสองหนุ่มหล่อ Dior Ambassador อย่างเจมจิรายุและชาอึนอูที่ได้แชร์ภาพร่วมเฟรมกันขณะร่วมชมโชว์ Dior Men Summer 25ณปารีสแฟชั่นวีคด้วยต้องบอกว่าเป็นภาพที่ดีต่อใจแฟนๆไม่น้อยแห่แชร์เต็มโซเชียลพร้อมแซวว่านี่มันเฟรมคุณชายที่แท้ทรูหล่อพระเจ้าสร้างสองแบบสองสไตล์ไม่มีใครจมใครหายจริงๆขอขอบคุณภาพจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Dior Summer 25มท.ชงคณะรัฐมนตรีกำหนดเวลาแข่งวัวลานใหม่หนุนท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสั่งวางมาตรการเข้มการเมืองวันที่23มิถุนายน2567 10:53 น.มท.พร้อมชงคณะรัฐมนตรีเคาะกฎกระทรวงกำหนดเวลาเล่นแข่งวัวลานใหม่หนุนท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรีอนุทินสั่งวางมาตรการกวดขันห้ามทารุณสัตว์เมื่อวันที่23มิถุนายนนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงดูแลปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อให้การแข่งขันวัวลานจังหวัดเพชรบุรีมีความยืนหยุ่นสอดคล้องกับการละเล่นตามประเพณีท้องถิ่นซึ่งนิยมเล่นในเวลากลางคืนและเป็นประเพณีการละเล่นที่สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวได้ล่าสุดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.ออกตามความในพ.ร.บ.การพนันพ.ศ. 2478พร้อมดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนและเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงได้เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาอนุญาตเล่นแข่งขันวัวลานเป็น 18:00 น.ถึง 6:00 น.ของวันรุ่งขึ้นจากเดิมที่กำหนดเวลาอนุญาตให้เล่นในเวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.โดยขั้นตอนถัดจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเสนอร่างกฎกระทรวงไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปนางสาวไตรสุรีกล่าวว่าเพื่อให้การปรับเปลี่ยนเวลาอนุญาตให้เล่นแข่งวัวลานเป็นเวลากลางคืนไม่สร้างผลกระทบเชิงสังคมนายอนุทินได้มอบให้กรมการปกครองวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆทั้งปัญหาอาชญากรรมการระบาดของยาเสพติดการมั่วสุมของเยาวชนอุบัติเหตุ
กลางคืนปัญหาด้านการสาธารณสุขขยะมูลฝอยตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้วางแนวดำเนินการเพื่อกวดขันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบอาทิเจ้าของสถานที่ต้องกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดให้มีการเล่นแข่งขันวัวลานให้ชัดเจนสถานที่ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงจัดให้มีมาตรการคัดกรองเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเช่นจุดตรวจเข้าออกบุคคลและยานพาหนะเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธปืนหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในสถานที่อย่างน้อยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดตลอดเวลาที่มีการเล่นแข่งขันวัวลานนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่านอกจากนี้เจ้าของสถานที่ต้องห้ามไม่ยินยอมหรือปล่อยปละเลยให้มีการเล่นการพนันชนิดอื่นรวมถึงการมั่วสุมเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดห้ามไม่ให้ขายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการเล่นที่เข้าข่ายเป็นการทรมานหรือทารุณสัตว์โดยเด็ดขาดเช่นใช้ยาหรือสารกระตุ้นหรือใช้อุปกรณ์เคี่ยนตีสัตว์กระทรวงมหาดไทยประเมินว่าการปรับเวลาเล่นแข่งวัวลานจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวลานรวมถึงอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์การเล่นวัวลานซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบกับหากมีการอนุญาตให้มีการเล่นที่สอดคล้องกับการละเล่นที่แท้จริงภาครัฐจะสามารถเข้าไปจัดการดูแลจัดการให้การเล่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โอ๊ตปราโมทย์ถอยรถหรูสมถานะผู้บริหารโคตรคูลแฟนแฟนแห่แซวตอนนี้แม่เห็นยังบันเทิงวันที่22มิถุนายน2567 12:43 น.โอ๊ตปราโมทย์ถอยรถหรูคันใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยเรียกว่าสมฐานะผู้บริหารโคตรคูลเลยจริงๆแฟนแฟนแห่แซวตอนนี้แม่เห็นยังนักร้องพิธีกรอารมณ์ดีโอ๊ตปราโมทย์หนุ่มมากความสามารถซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วเพิ่งประกาศขายรถหรูไปบอกใช้เองขายเองนักเลงพอเรนโรเวอร์ออโตบิโอกราฟี่ LIWB ปี2019ใช้ไป 40,000 กิโลนิดล่าสุดโอ๊ตปราโมทย์ถอยรถหรูคันใหม่รถยนต์ปอร์เช่911 GT3 RSรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยเป็นรถยนต์รุ่นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของปอร์เช่เรียกว่าสมฐานะผู้บริหารโคตรคูลจริงๆบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด2ปีซ้อน